ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชัยนาท RL นะขณะนี้อยู่ที่ในงานนะครับหาดใหญ่รถเลสซิ่งนะครับของ2019นะครับเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนะครับวันที่23ครับ24กุมภาพันธ์นะ2019นะครับณสนามสงขลาสปีดเวย์นะครับขณะนี้เป็นการแข่งขันนะครับหลักที่12นะครับ12นะครับ12นะเป็นการแข่งขันซูซูกิคริสตันนะฮะเครื่องเดิมประจำรุ่นนะฮะโครงลีดเดิมห้ามคลัตช์มือ4เกียร์ครับดาวรุ่งนะครับแข่งขันชิวๆครับสุดยอดครับในการแข่งขันโอ้ยนะครับก็รุ่นที่มีทั้งหมด8คันนะ1 2 3 4 5 6 7โอเคนะไม่เป็นไรไปได้เลยนะฮะโอ้โหไปกันแล้วนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คันนะสุดๆโอ้โหระวังโค้งนะครับทางตรงต่อไปทางตรงนะฮะขุดถอดครับตรงไปนะฮะโอ้โห
าวนับเข้าโค้งแล้วนะหรือเราไม่พักนี่พักแล้วนะท่านผู้ชมเป็นรหัสที่12นะครับ12นะ9คันครับ7รอบนะครับคิดสุกิซิตันนะมีการแซงเข้าโค้งนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะฮะคู่นั้นน่าสุดๆนะฮะครับมาดูฝั่งนี้อีกนะฮะมันชิปๆเลยนะครับทุกสองคันนะเป็นไงเข้าโค้งหนาวสุดๆนะฮะไม่ไหวนะฮะเหลือลันสุดท้ายนะฮะมีทั้งหมด7ลันเอาละครับแล้วลันสุดท้ายนะฮะทุกท่านคนไหนได้ถึง2-3ดูกันเองนะฮะเดี๋ยวเป็นไงบ้างก็เป็นการแข่งขันนะครับรหัสที่12นะครับคิตตันซูกิคิตตันนะครับเครื่องเดิมประจำรุ่นนะครับแล้วก็โครงเดิมโครงลีดเดิมนะครับห้ามคัดมือสีเกียร์รับดาวรุ่งอย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อนะเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปครับใหญ่ช่างด้วยนะครับโอ้โหมาดูนะครับที่เดินครับหน้าตาเป็นไงบ้างนะฮะนี่นะแชมป์